อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of Solare กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำการรีวิวเจ้า Creature ตัวใหม่ที่ทางเกม Creature of Solare เนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of Solare เนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดต Creature ตัวใหม่เนี่ยนะครับเข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับแต่ว่ามี Creature ตัวนึงนะครับใน2ตัวใหม่เนี่ยนะครับที่เพื่อนๆผู้เล่นนะครับในกลุ่มผู้เล่นไทยเนี่ยนะครับให้ความสนใจเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนั่นเองนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำการรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวนั้นกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok หรือว่ามีบัญชี TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับในช่อง TikTok กันได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเพื่อนๆการรีวิวเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทำการรีวิวครีเจอร์กันนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ที่เราจะมาทำการรีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อนๆที่ทางเกมครีเจอร์ออฟโซนาเรียนเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตเข้ามาเป็นครีเจอร์ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ที่เราจะมาทำการรีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับโดยเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่จัดอยู่ในประเภทเซเลสเชียลสเปเชียลนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการได้รับเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเราสามารถได้รับเจ้าโวเทเซียสนะครับโดยการสุ่มจากตู้เซเลสเชียลกาชานั่นเองนะครับโดยเข้าไปที่ช็อปทางด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วกดที่ออกครีเจอร์ตรงนี้แล้วก็กดที่กาชาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางตู้ท้ายนิดนึงนั่นเองนะครับก็จะเจอกับตู้เซเลสเชียลกาชานั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยนะครับเงื่อนไขในการสุ่มตู้เซเลสเชียลกาชาเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตั๋วทิกเก็ตกาชานะครับจำนวน20ใบนั่นเองนะครับโดยวิธีการได้รับตั๋วเจ้าตัวทิกเก็ตนี้เนี่ยนะครับเราสามารถได้รับตั๋วนี้เนี่ยนะครับจากการคลิกทางด้านขวาบนได้เลยนั่นเองนะครับเงื่อนไขแรกนะครับในการได้รับตั๋วก็คือการใช้โรบัคในการซื้อตั๋วนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นการขายสปีชีส์ครีเจอร์ที่เราเนี่ยนะครับมีอยู่นั่นเองนะครับเพื่อโดยนะครับเข้าไปที่ Inventory ทางด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็กดที่สปีชีส์ตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นสปีชีส์ที่เรามีอยู่ขึ้นมานั่นเองนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถจะย่อยสปีชีส์ที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้อยู่นั่นเองนะครับเพื่อย่อยให้เป็นตั๋วได้นั่นเองนะครับซึ่งเรทในการย่อยเนี่ยจะอยู่ที่25ตั๋วต่อ1ตั๋วนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าหากเพื่อนๆต้องการ20ตั๋วเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องใช้สปีชีส์ของครีเจอร์ในการย่อยเนี่ยนะครับทั้งหมด500ตั๋วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่ามีอีกวิธีนึงนั่นเองนะครับก็คือการใช้เห็ดในการแลกซื้อตั๋วได้เลยนั่นเองนะครับโดยกดที่รูปแลกเปลี่ยนตรงนี้นั่นเองนะครับขวาบนนะครับแล้วก็กดที่ Currency ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เห็ดของเราที่มีเนี่ยนะครับในการแลกเปลี่ยนตั๋วได้นั่นเองนะครับโดยเรทในการแลกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่800เห็ดนะครับต่อ1ตั๋วนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าหากเพื่อนๆต้องการตั๋ว20ใบเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้เห็ดจำนวนทั้งหมด 16,000 เห็ดนั่นเองนะครับในการแลกตั๋วทั้งหมด20ใบและเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เจ้าตั๋วนี้เนี่ยนะครับในการส่งตู้เซเลเชียลกาชาได้เลยนั่นเองนะครับโดยเรทในการได้รับเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจะมีเรทในการได้รับอยู่ที่ 33.3% นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะมีโอกาสในการได้รับเจ้าเอซิเวสเทล่านะครับหรือว่าจะเป็นโมรูนานั่นเองนะครับที่เป็นตัวอยู่ในตู้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นได้รับตัวละครใหม่นะครับอย่างเช่นเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องมาลุ้นโชคกันดูนั่นเองนะครับแต่หากเพื่อนๆคนไหนนะครับเพื่อนๆที่ไม่อยากไปสุ่มแล้วก็ขี้เกียจที่จะไปนั่งหาตั๋วเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะครับเจ้าโวเทเซียสนะครับเพื่อนๆได้เพจ PIGLZ Dragon Shop ได้เลยนี่นะครับทางเราก็มีเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับพร้อมจำหน่ายอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนั่นเองนะครับราคาถูกมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโวเทเซียสตัวนี้นะครับแถมยังไม่ต้องไปนั่งสุ่มไม่ต้องไปนั่งหาตัวอีกนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับยังไงก็ต้องฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้าโวเทเซียสกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเจ้าโวเทเซียสก็จะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ 3,350 นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่130นั่นเองนะครับค่าสเตมินาหรือว่าค่าความเหนื่อยอยู่ที่80นั่นเองนะครับโกรทไทม์หรือว่าระยะเวลาในการโตอยู่ที่42นาทีนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่4,450นั่นเองนะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่40นะครับในการว
มิ่งอยู่ที่68แล้วก็ในการบินอยู่ที่35นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีอุปนิสัยเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรเลยนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ล้ำลึกสำหรับครีเจอร์ในโซนาเรียมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังว่ากันว่ามักจะพบเห็นเหล่าเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับบินอยู่ท่ามกลางดวงดาวนะครับในเวลากลางคืนเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นความแตกต่างของเพศผู้และเพศเมียนะครับเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าทางเกมเนี่ยนะครับอาจจะยังทำไม่เสร็จหรือว่าตั้งใจให้เจ้าโวเทเซียสนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเพศก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับในอนาคตละกันนะครับเพื่อนๆว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะทำให้เจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับมีความแตกต่างทางด้านเพศหรือเปล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรานำเจ้าโวเทเซียสเข้าไปภายในเกมกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดภายในของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าโวเทเซียสภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ประเภทโอมนิวอร์นะครับหรือว่าเป็นครีเจอร์ที่สามารถทานได้ทั้งเนื้อและพืชเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเพื่อนๆจัดเป็นครีเจอร์นะครับประเภทฟลายเออร์เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในร่างเด็กหรือว่าร่างเบบี้ของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจะยังไม่สามารถที่จะใช้งานปีกได้นั่นเองนะครับเนื่องจากในร่างเด็กของมันเนี่ยนะครับจะมีเพียงแค่แขนทั้งสองข้างเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวปีกที่สามารถที่จะใช้บินได้ของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นมานะครับในขณะที่เจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีปีกงอกออกมาแล้วเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ปีกที่งอกออกมานี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะบินไปบนอากาศได้เลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับประเภทใหม่ในโซนาเรียเลยนั่นเองนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทจักรกลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่เป็นจรวดอวกาศนี่นะครับเพื่อนๆซึ่งอินสปิเรชันเนี่ยนะครับหรือว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครของเจ้าโวเทเซียสขึ้นมาเนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาด้วย3สิ่งนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้าโวเทเซียสมาเนี่ยนะครับก็คือจรวดนั่นเองนะครับหรือว่าร็อกเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าโวเทเซียสนะครับเป็นจรวดแบบเด่นมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยยิ่งบริเวณปีกของเจ้าโวเทเซียสนะครับจะมีรูปร่างหน้าตานะครับหรือว่าลักษณะที่เป็นจรวดอวกาศแบบชัดเจนเลยนั่นเองนะครับและสิ่งที่2นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้าโวเทเซียสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสเปซชิปหรือว่ายานอวกาศนั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าโวเทเซียสนะครับจะเป็นจรวดนะครับบวกกับสีสันนะครับแล้วก็ลวดลายของเจ้าโวเทเซียสนะครับที่จะเป็นคล้ายๆกับกลุ่มดาวนะครับเพื่อนๆหรือว่าแนวอวกาศอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะครับมาจากยานอวกาศนั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าสเปซชิปที่เป็นไอเดียในการสร้างเจ้าโวเทเซียสขึ้นมานั่นเองนะครับและสิ่งที่3นะครับเพื่อนๆที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียในการสร้างเจ้าโวเทเซียสขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับโดยนะครับเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับยังได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียในการสร้างตัวละครของมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสังเกตได้จากท่าบินของเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับจะมีท่าบินที่คล้ายๆกับพวกซูเปอร์แมนพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเอฟเฟคด้วยนะครับบริเวณด้านหลังของเจ้าโวเทเซียสก็จะมีคล้ายๆกับเอฟเฟคเป็นคล้ายๆไอพ่นหรือว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ทำให้เจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับดูเท่ขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเอฟเฟคนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องขอชื่นชมทางทีมงานหรือว่าทางผู้พัฒนามากๆเลยนะครับที่สามารถสร้างเจ้าโวเทเซียสออกมาได้ค่อนข้างที่จะครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆบวกกับความเท่ที่ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโวเทเซียสทำให้ความต้องการในตลาดนะครับสำหรับเจ้าโวเทเซียสนะครับตอนนี้ในตลาดเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยนั่นเองนะครับมีน้อยคนมากๆนะครับที่จะนำเจ้าโวเทเซียสมาขายนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับราคาของเจ้าโวเทเซียสนะครับพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับทั้งที่มันอยู่ตู้เดียวนะครับกับเจ้าเอซิเวสเซล่าแล้วก็มูลูน่านะครับแต่ว่าราคาของเจ้าโวเทเซียสนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งไปไกลกว่าเจ้าเอซิเวสเซล่าแล้วก็เจ้ามูลูน่าตอนเปิดตัวแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่า movement ของเจ้าโวเทเซียสนะครับก็จะได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่พอใช้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้เร็วจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับแต่ว่าขนาดตัวของเจ้าโวเทเซียสนะครับจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับที่ยังถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะทางที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าผมคิดว่าที่เจ้าโวเทเซียสนะครับอาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ช้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่น้ำหนักตัวของมันที่ไม่ได้มากมายอะไรนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทำให้เจ้าโวเทเซียสนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีข
ขนาดตัวใหญ่ก็จริงนะแต่ก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมโมเดลของเจ้าโวเทเซียสกันแบบชัดๆกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ารายละเอียดโมเดลของเจ้าโวเทเซียสนะครับจะสวยงามแล้วก็เท่มากแค่ไหนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดโมเดลของเจ้าโวเทเซียสหรือว่าเจ้าจรวดอวกาศประจําโซนาเรียของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆสําหรับเจ้าโวเทเซียสนะครับก็จะได้ว่าเป็นจรวดอวกาศใช่มั้ยครับเพื่อนๆและร่างกายของเจ้าโวเทเซียสนะครับก็น่าจะถูกทําขึ้นมานะครับหรือว่าถูกสร้างขึ้นมานะครับจากวัสดุนะครับที่เป็นวัสดุในการทําจรวดอวกาศด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับด้วยที่วัสดุของจรวดอวกาศเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเลยทําให้เจ้าโวเทเซียสนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่มีพลังในการป้องกันที่ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าโวเทเซียสกันบ้าง นะครับสำหรับความสามารถแบบ passive effect ของเจ้าโวเทเซียสนะครับความสามารถที่1 นะครับคือความสามารถ block force bite นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะครับจะทำให้เจ้าโวเทเซียสนะครับมีภูมิคุ้มกันหรือว่าสามารถที่จะป้องกันนะครับสถานะ frost bite ได้อยู่ที่ 25% นั่นเองนะครับความสามารถที่2 นะครับคือความสามารถ block bleed นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าโวเทเซียสนะครับจะสามารถป้องกันสถานะได้หรือว่าสถานะเลือดไหลได้นะครับแบบ 100% เลยนั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายของเจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ครีเจอร์ในโซนาเรียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะสร้างบาดแผลให้กับเจ้าโวเทเซียสได้เลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถบล็อกเบิร์นนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าโวเทเซียสเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันต่อสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้อยู่ที่ 25% นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถ defensive burn นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีครีเจอร์ตัวอื่นนะครับที่เป็นศัตรูของเจ้าโวเทเซียสนะครับมาทำการโจมตีใส่เจ้าโวเทเซียสนะครับจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะ burn นะครับจากร่างกายของเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างกายของเจ้าโวเทเซียสนะครับมีความร้อนจากไอพ่นเนี่ยนะครับสะสมอยู่ในร่างกายนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถที่5นะครับความสามารถนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าโวเทเซียสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถบล็อกพอยซันก็จริงนะครับแต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยเจ้าโวเทเซียสนะครับจะติดลบความสามารถบล็อกพอยซันอยู่ที่ 35% นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เจ้าโวเทเซียสนะครับจะสามารถติดสถานะพอยซันเนี่ยนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าโวเทเซียสเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเจ้าโวเทเซียสนะครับก็จะได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่แพ้พิษนั่นเองนะครับส่วนความสามารถแบบแอคทีฟแอบิลิตี้นะครับหรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้นะครับเจ้าโวเทเซียสก็จะมีอยู่ที่1ความสามารถนั่นเองนะครับก็คือความสามารถฮาร์ดเดนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าโวเทเซียสนะครับทำการกดใช้ความสามารถฮาร์ดเดนเนี่ยนะครับเจ้าโวเทเซียสนะครับจะทำการลดสปีดหรือว่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มน้ำหนักตัวนะครับให้กับตัวเองแล้วก็จะเพิ่มสถานะฮีลลิ่งหรือว่าสถานะฟื้นฟูให้กับตัวเองนั่นเองนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเข้าสู่โหมดซ่อมแซมนั่นเองนะครับก็คือเจ้าโวเทเซียสจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับแต่ว่าจะฟื้นฟูร่างกายตัวเองบวกกับเพิ่มน้ำหนักตัวของตัวเองทำให้เจ้าโวเทเซียสนะครับสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถฮาร์ดเดนนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถทั้งหมดของเจ้าโวเทเซียสหรือว่าเจ้าจรวดอวกาศของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหล่อเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปสุ่มเจ้าโวเทเซียสได้ที่ตู้เซเลสเชียลกาชาเลยนั่นเองนะครับหรือว่าหากคนไหนที่ขี้เกียจที่จะไปสุ่มเนี่ยก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจพิกแอลเซนดากอนช็อปเอกเลยนั่นเองนะครับ
นอกเหนือจากเจ้าโอเทเซียสนะครับทางเราก็ยังมีครีเจอร์มากมายกว่า100สายพันธุ์เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้าโอเทเซียสก่อนละกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าโอเทเซียสหรือว่าเจ้าจรวดอวกาศตัวนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ